อ๋อรัฐบาลก็คือในเครือหมดเลยใช่ปะนี่ก็เลยนั่งคิดว่าแหมผลิตเด็กออกมานักศึกษาเยอะมากฉันไม่ชอบแบบพูดสร้างคำพูดไงเหมือนไอ้ SME ที่พูดในไทยพาณิชย์อ่ะฉันรู้สึกแบบคนที่ทำธุรกิจ SME ที่มากู้ฮะ SME ที่มากู้ไม่ค่อยมีปากมีเสียงที่จะพูดมึงพูดไปเลยว่าเขาจนมึงไม่มีตังค์อ่ะมึงถึงต้องมากู้มึงพูดแบบนี้ดีพูดตรงๆเนี่ยตอแหลดีเข้าใจปะ ใส่ไม่ดีเลยอ่ะธนาคารฉันดีกว่า เออธนาคารฉันใช่ป่ะก็มีทหารไทยบ้างอะไรบ้างธนาคารในเครือรัฐบาลจริงๆธนาคารนี่ทั้งหมดเป็นของหลวงเลยนะเพราะว่าถามเหรอเป็นแกจะให้เปิดธนาคารหนุนเวียนเงินในประเทศอ่ะไม่มีทางไม่มีทางเลยฉันบอกได้เลยฉันไม่ให้แน่นอนไม่มีทางทำไมอ่ะก็กูทำเองก็ได้แหมกูจะทำแบบเอกชนได้แต่พอดีมันผิดไงมันผิดแนวทางไม่ใช่มันบาปไงมันคือการทำให้คนแบบฟุ่มเฟือยใช่ป่ะอย่างถามว่าฉันยังเป็นเด็กใช่ป่ะถ้าฉันยังใช้ธนาคารไทยพาณิชย์ในการฝากเงินอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวก็จะมีขึ้นค่านู่นค่านี่นะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เด็กเข้ามาธนาคารใช่ป่ะให้รับรู้อะไรเงี้ยก็ดีอะไรที่ทำแล้วคิดว่าดีมันดีหมดแหละมันคือการเรียนรู้ไงใช่ไหมอย่าไปคิดอะไรมาก อ๋อฉันก็เลยคิดว่าเออพอดีว่าโรงเรียนในเครือรัฐบาลมันเยอะใช่ไหมก็แจกจ่ายทีนี้ก็มีโรงงาน SCG นี่จุฬาก็ได้นะพี่สอนพิเศษก็ได้ไปเยือนนะไปเดือนไปทำงานที่ SCG นั่นแหละแต่พอดีว่าถ้าเปลี่ยนผู้บริหารใช่ไหมหมายถึงว่าบริหารอยู่ป่ะไม่หมายถึงว่าบริหารอยู่คนใหม่ป่ะไม่ใช่หรอกอยู่ใหม่เหรอหมายถึงว่าถ้าฉันไปอยู่ใหม่เหรอฉันก็จะไปขี้ฉันจะบอกว่าว่าบริหารมาบริหารใช่ป่ะก็จะเอาเด็กที่เอกชนเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเบี้ยล่างอยู่แล้วเบี้ยล่างคือเงินเดือนน้อยทำอะไรที่ใช้แรงงานใช่ป่ะซ้ำซากจำเกมใช่ทำอะไรที่ตอบรับลูกค้าเพราะว่าคนโง่เนี่ยมันไม่เข้าใจไงว่าลูกค้าแบบนี้เป็นยังไงคือไม่ได้วิเคราะห์คนอะไรออกมาใช่ป่ะใช่เราวิเคราะห์ได้แต่เราด่าไม่ได้ไงเพราะด่ามันติดเป็นสัญญาและอย่างคนที่พูดใน Google อ่ะฟังหลายครั้งก็อีนี่นะนิสัยไม่ได้เลยนะอีนี่นะฉันมานั่งคิดว่าเรียนการเมืองการปกครองก็ดีเนี้ยหมายถึงว่าเนี้ยนักการเมืองต้องเรียนการเมืองการปกครองใครบอกเรียนอะไรก็เรียนได้นักการเมืองอ่ะแค่มีหัวใจเหมือนประชาธิปไตยเหรอทำไมต้องมีหัวใจประชาธิปไตยด้วยเนี่ยจะเปลี่ยนบูรณาการศิริราชอะไรหรอไม่เข้าใจใช่ป่ะนายกแกก็จะเลือกตั้งเว้ยเข้าใจเปล่ามันก็ไม่ฟังฉันแกดูดิก็เหมือนสันวะต้องให้ฉันทำจนเบื่อก่อนอีกนานอ่ะมันไม่ดีขึ้นหรอกเพราะว่าหมาก็โง่สมมติหรอใครโง่หมาโง่ดิ